มาดูลิเวอร์พูลกันหน่อยโค้ดแอคครับครับในช่วงโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลแต่เมื่อกี้มีคนพิมพ์มาเป็นโค้ดแอคทันสาวลิเวอร์พูลไอ้เย้ไม่มีหลายคนถามว่าทำไมวันนี้ข่าวลิเวอร์พูลมาช้ามันมีเหตุผลครับเพราะว่าของลิเวอร์พูลเดี๋ยวมันมีเชื่อมโยงกับมาดริดด้วยใช่อ่ะโค้ดแอคเริ่มเลยอ่ะไปดูกันที่เรื่องราวของโปรแกรมถี่กันหน่อยนะครับเจนคอปก็ออกมาบ่นแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันไม่มีใครที่อยู่ดีๆเรียกสื่อมาแล้วแบบว่าเดี๋ยวกูจะบ่นอะไรหน่อยสื่อต้องไปถามอยู่แล้วใช่ครับนะครับซึ่งเขาก็บอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบพวกโปรแกรมทีมชาติที่มันเพิ่มเข้ามาเขายกตัวอย่างว่าอย่างเนชั่นลีกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบหลายคนอาจจะแปลกใจนะแล้วคิดว่าเนี่ยเขาก็คงมานั่งบ่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หรอกเขาบอกว่ามันเยอะไปตอนนี้ลองดูสิมีทั้งบอลโลกบอลยูโรเนชั่นลีกแล้วนู่นนี่นั่นอีกมากมายมันเยอะไปแล้วมันทำให้นักเตะกรำศึกหนักเขายกตัวอย่างด้วยไปถึงแบบซาดิโอมาเน่ว่าแบบทุกวันนี้ไปเตะยูฟแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเตะทุกครั้งที่มีแมตช์ทีมชาติไอตอนเบรกทีมชาติระหว่างซีซั่นก็ไปตลอดนู่นนี่นั่นมาเน่ตกซีซั่นหนึ่งแล้วแปลกนะเป็นคนไม่เจ็บด้วยซ้ำมาเน่นัดละ57นัดปีละ57นัด54นัดกรอบตายแล้วเป็นตัวหลักของทีมชาติแล้วมันพลาดถามว่าพอได้พักก็มีเวลาพักน้อยเนี่ยปกติต้องพักคนละ3สัปดาห์แต่มาเน่เลือกที่จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เสร็จตัดวันหันวันหยุดเพื่อจะกลับมาวันที่5สิงหาคมนี้ครับคือถ้าเป็นกำหนดเดิมต้องกลับมาวันที่9นู่นเลยใช่หันไป4วันแล้วเขาก็บอกด้วยว่าอย่างศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเนี่ยเจอเขาบอกว่ามันไม่ควรมีเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นโปรแกรมกระชับมิตรแล้วนักเตะกำศึกหนักๆมาบางทีอาจจะขอเว้นได้ครับแต่พอมันเป็นเนชั่นลีกที่มันมีเรื่องของถ้วยมีเรื่องของโควต้ายูโรพวกนี้นักเตะก็ต้องไปอยู่ดีเขาก็เลยมองว่าระยะยาวอ่ะพอมันมีโปรแกรมทีมชาติอะไรพวกนี้เยอะขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลไม่ดีไม่ใช่แต่แค่ลิเวอร์พูลอย่างเดียวต่อทุกทีมบนโลกด้วยใช่ต่อทุกทีมบนโลกเลยที่แบบมีนักเตะที่ไปเล่นเป็นตัวหลักของทีมชาติโดนกระทบเหมือนกันหมดซึ่งเจนเขาไม่เห็นด้วยที่โปรแกรมทีมชาติเยอะแบบนี้แต่ที่อีพิกสุดของข่าวลิเวอร์พูลอะไรหลายคนรอไปนานจะเสริมไหมครับโค้ดแอคครับดูเหมือนทิศทางล่าสุดเนี่ยคริสบัตคอมแห่งเว็บไซต์เทเลกราฟนะครับนักข่าวสายลิเวอร์พูลนะครับเขาออกมาวิเคราะห์เขาเขียนหลังจบเกมที่แพ้เซบีย่า1-2ในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดเนี่ยนะครับว่าเหมือนตอนนี้ลิเวอร์พูลเริ่มร่างแผนแล้วว่าจะต้องอยากจะได้นักเตะใหม่ย้ำว่าเป็นนักเตะใหม่ที่ขึ้นที่ซื้อมาเพื่อชุดใหญ่เลยนะไม่ใช่ว่าไปซื้อเด็ก16-17เหมือนเดิมแล้วนะไอ้อย่างเซฟฟานเดนเบิร์กก็ยังเด็ก17อยู่ถูกไหมใช่มีแค่ว่าจะมีโอกาสดันขึ้นมาแต่ว่าพวกที่แบบซื้อมาแล้วเล่นเลยแล้วเป็นแบ็กอัพเลยหรืออะไรแบบเนี้ยเล็งไว้และจะเอาให้ได้ก่อนตลาดปิดนี่คือสิ่งที่เจนคอปเล็งไว้เพราะเขามองแล้วว่าผลงานในเกมที่แพ้ดอร์ทมุนด์ผลงานเกมแพ้เซบีย่าแล้วรวมไปถึง2นัดแรกด้วยมันมีจุดที่ดาวรุ่งโดยเฉพาะในแนวรุกยังทำผลงานได้ไม่เข้าตาอันนี้คือคริสบัตคอมเขาคิดหรือว่าเจอร์เก้นคล็อปพูดว่าต้องเอาไม่มีบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคล็อปแต่เขาเขียนลงในบทวิเคราะห์ของเขาว่าลิเวอร์พูล have a plan แผนเลยเขาใช้คำนี้เลยแสดงว่าเขาต้องไปถามข้อมูลไปแล้วว่าลิเวอร์พูลมีแผนจริงๆว่าก่อนตลาดปิดจะต้องเอาให้ได้โดยเฉพาะในแนวรุกเพราะว่าถ้าใครดูของพวกเทเลกราฟถามว่าเขาเขียนบทความบ่อยไหมบ่อยแต่หลายครั้งเวลาเขาเขียนบทความเขาต้องไปได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาเขาไม่ได้เขียนลอยๆใช่เขาไม่ได้แค่แสดงความเห็นของเขาอย่างเดียวใช่แล้วซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ JK ไม่ได้ซีเรียสกับปีซีซั่นที่แบบผลงานไม่ดีเพราะเขารู้ว่าเขาขาดตัวหลักไปหลายคนอย่างเช่น3แนวรุกนี่ไม่อยู่เลยซาดิโอมาเน่มูฮัมเหม็ดซาลาห์ฟิมิโน่2กองกลางก็เจ็บอยู่ทั้งชาเกลี่เขานับว่าชาเกลี่เป็นกองกลางนะชาเกลี่เกต้ามันยังขาดตัวหลักอยู่อีก5-6ตัวนี่ยังมีคนอื่นที่เจ็บด้วยดังนั้นเขาไม่ได้ซีเรียสแต่เขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าดาวรุ่งอ่ะคุณภาพยังไม่ถึงลิเวอร์พูลมีปัญหาจบสกอร์ไม่ค่อยได้นะในช่วงปีซีซั่นเห็นไหมที่ตอนเจอดอร์ทมุนด์กับเซบีย่าใช่แพ้แล้วก็นั่นแหละก็แพ้2นัดแล้วอ่ะมันเหมือนเริ่มเห็นปัญหาถ้าวิเคราะห์ในมุมของโค้ชแอคเนี่ยถ้าดูแบบนี้คิดว่าตำแหน่งไหนที่ท็อปจะต้องซื้อตัวรุกครับตัวรุกเลยใช่ไหมเป็นหน้าเป้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าหน้าเป้าอ่ะมีครบแล้วโอริกี้พอได้โอริกี้พอได้พอจะแบบลงมาเปลี่ยนเกมนู่นนี่นั่นได้บูสเตอร์ก็มีบูสเตอร์ผมมองว่าแทนแดเนียลสลิชครับฟิมิโน่ยังไงก็ตัวจริงอยู่แล้วดังนั้นตำแหน่งกองหน้าในระบบ 4-3-3 ที่ใช้เป็นหน้าตัวเดียวเนี่ยมี3คนเนี่ยมันพอแล้วใช่เพียงแต่ไอ้ตัวด้านข้างเนี่ยผมมองว่ามันยังมีน้อยไปนิดนึงมันเขาก็กะว่าจะลองดันให้โอกาสเค้นกับ
แฮร์รี่วิลสันดูแต่ยังไม่เวิร์กแต่ยังไม่เวิร์กทั้งคู่ไม่ค่อยเวิร์กถ้าเกิดแบบนี้เรามองชาคิรีอีกคนหนึ่งอะถ้ามันเป็นบูสเตอร์โอริกี้แล้วก็ชาคิรีชาคิรีผมมองว่าขนาดเจนคอปยังใช้คำว่ามิดฟิลด์มิดฟิลด์ใช่ไหมผมมองว่าชาคิรีอะก็แบบเป็นตัวเลือกสำรองเลยอะหรือไม่ถ้าจะตรงตัวจริงต้องเป็น 4-2-3-1 สังเกตนะคือพอมองว่าเป็นระบบ 4-3-3 เจอร์กินคอปยังไงก็มองว่าซาร่าเหมาะกว่าอยู่ดีทั้งความเฉียบคมความรวดเร็วแต่ชาคิรีจะเป็นเชิงเทคนิคเชิงจ่ายบอลอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันต่างกันครับทั้งนั้นฝั่งผมมองว่าตัวรุกฝั่งซ้ายอะที่แบบเอาไว้สลับเผื่อมาเน่ฟิชชันนี้เจ็บทำไงใช่ไหมตรงนี้ไม่มีเท่ากับว่าเล่นได้แต่มันยังไม่ใช่ธรรมชาติเท่ากับว่าฟิกเลยว่าเหมือนจะต้องเป็นปีกหรือไม่ปีกกึ่งกองหน้าผมว่าอาจจะแบบนั้นพวกที่เล่นได้หลากหลายในตำแหน่งเราดูครับงั้นถามคุณแอว่าใครดีโอ้โหตอบยากเลยมันตอบยากตอบยากเลยมันมีหลายคนที่เราต้องค่าชื่อออกไปถ้าตามแหล่งข่าวอย่างเช่นเฟคีเดี๋ยวที่เราจะพูดถึงในถัดจากนี้อันนั้นก็พูดมาตั้งนานแล้วว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของเจอร์กินคอปแล้วก็นิโคลัสเฟเป้ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้สนใจดังนั้นมันมีอีกหลายชื่อที่ผมก็มองว่ายังเดายากมันค่อนข้างจะปิดเงียบลิเวอร์พูลชอบปิดข่าวไม่ค่อยบอกปิดเงียบมากแล้วมีอดีตนักเตะลิเวอร์พูลคนนึงครับออกมาเชียร์คนนี้ครับครับแกเรตเบลจริงๆอินส์พูดจริงๆที่อินส์พูดอ่ะมันตอบโจทย์ไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยเพราะอินเขาก็บอกว่าแกเรตเบลเนี่ยถ้าเกิดสมมติลิเวอร์พูลไปเอามาได้มันแจ่มเลยเล่นได้หมดเลยปีกซ้ายปีกขวากองหน้าตัวเป้าครับแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวถ้าเบลจะมาลิเวอร์พูลอ่ะเบลสมรสค่าเหนื่อย ผมไปอ่านมาสกายบอกว่าประมาณ 550,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ตอนนี้นะก็ล่าสุดมีข่าวจะเอาล้านนึงอ่ะจากจีนสุดยอด 550,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยคือเป็นไปไม่ได้ผมคำนวณให้เลยนะครับสามารถจ่ายเบอร์กิลฟันได้จ่ายซาร่าแล้วก็จ่ายอาริสงเบเกอร์ได้3คนก็ยากหน่อยแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเห็นด้วยกับที่อินพูดว่าแกเลยเบลมีคุณภาพที่จริงๆเอามาสลับเล่นกับพวกทับแนวรุกในเรื่องของตัวเงินตัดตัวเงินหมดเลยแล้วเอาแบบสมมติเราเล่นเกมนึงเลยโอ้เอาซื้อมาในแจ่มเลยครับมีคอมเมนต์บอกว่าอย่ามาแย่งบรูโน่เฟร์นันส์นะครับผมว่าไม่แย่งเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ต้องการกองกลางตรงนี้สบายใจได้นะครับครับ